ในแต่ละวันคนแต่ละคนมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือมากน้อยแตกต่างกันนี่คือจีนผู้ไม่โซเชียลจีนมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่กับเพื่อนๆถึงแม้ว่าคนรอบข้างจีนจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแม้กระทั่งตอนกินข้าวจีนก็ยังคงอ่านหนังสืออยู่การอ่านหนังสือของจีนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วน้อยครั้งที่จีนจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือนี่คือวินผู้ที่ชอบโทรวินมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาทุกกิริยาบถของวินจะมีการใช้งานโทรศัพท์วินชอบคุยวินคุยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะทำอะไรจะอยู่ที่ไหนวินก็ยังคงคุยด้วยความที่วินเป็นคนเจ้าเสน่ห์ทำให้วินต้องโทรและรับสายสาวๆอยู่เสมอแม้กระทั่งตอนที่วินอาบน้ำก็ยังคงคุยผู้เจ้าแม่เซลฟี่ผู้เป็นคนมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบถ่ายรูปด้วยความที่ผู้เป็นคนสวยและมีความมั่นใจในตัวเองสูงผู้จึงชอบถ่ายรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็ยังคงถ่ายรูปโดยไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบข้างไม่ว่าสถานที่นั้นจะอำนวยให้ผู้ถ่ายรูปหรือไม่หญิงหรือชื่อที่เพื่อนเรียกกันว่าหญิงโซไซตี้หญิงมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบโทรและแชทตลอดเวลาหญิงสามารถทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนๆไม่ว่าจะกิริยาบทไหนและเวลาไหนสถานที่ใดการคุยและแชทไปด้วยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับหญิงเลยไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์ในการใช้โทรศัพท์แบบไหนเมดบายูสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เปลี่ยนมาใช้เมดบายูด้วยกันนะครับยูไหมยูไหมคะยูปะยูเปล่ายูไหมคะยูเปล่ายูไหมคะยูปะเฮ้ยยูปะวะเฮ้ยยูเปล่าเฮ้ยยูอยู่แล้วพวกเราก็ใช้เมดบายู